ตมาขึ้นขึ้นบาลีขึ้นไว้หน่อยหนึ่งณสยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกเป็นพุทธศาสตร์สุนสุภาษิตท,ที่พุทธองค์ทรงสอนพระพิสุหนุ่มรูปหนึ่งแล้วเมื่อพิสุนั้นได้ฟัง บาลีบทนี้แล้วอันนี้แค่วักเดียวมันมีสีวักอัตมาจําได้วักสุดท้ายเผิอเผอิญออที่จําได้ไม่ใช่อะไรมันเป็นคําขวัญโรงเรียนมัธยมของอัตมานาสยาโลก,กวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกรกรกโลกรอเรือกอไก่พิสูจนนุ่มนี้ทุ่มเถียงกับหลานสาว ของนางวิสาขารู้จักใช่ไหมนางวิสาขาที่เป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้มีความงามเป็นกุลสตรีในขั้นพุทธกาลผิวงามผมงามหน้างามแล้วก็งามตามไหวกิริยาท่าทางก็งามอาตมาเห็นโยมนั่งในที่นี้แล้วก็คิดว่า โยมหลายคนก็ใกล้เคียงนางวิสาขะและ้วแต่ไม่แน่ <c oughs> ถ้าผ่านพ้นคืนนี้ไปได้อาจจะกลายเป็นนางวิสาขาแล้วก็หลับไปเพราะนั้นโยมอย่าตั้งใจฟังให้มากหลับหลับตื่นตื่น,นฟังจะได้ธรรมะโยมถ้าโยมตั้งใจมากยาโยมนั่งสมาธิตั้งใจกําหนดจิตจดจ่อเลยจ่อไปสักพักหน้าผากก็จ่อถึงพื้นก็มีเหมือนกัน อาตมาก็เคยเป็นโยมอาตมาไปฟังธรรมที่งานสวดอภิธรรมที่ศาลาธรรมสังเวชหลวงพ่อทวัชัยท่านบรณภาพอาตมาก็เหมือนโยมเลยโยมตั้งใจฟังพอพระท่านถามพี่หมีเป็นไงฟังธรรมใช้ได้ครับ ทำไมใช่ได้ถ้าผู้ฟังองค์ไหนแล้วหลับแสดงองคนั้นเทศใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าอัตมาเทศแล้วโยมเคลิบเคลิมหรือว่าตกในผวังแสดงว่าใครใช้ได้โยมอัตมาใช้ได้คำว่าไม่ขวดไม่ควรเกิดเป็นคนโรคโลกคำว่าโรคโลกคือเกิดมาแล้วมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถ้าโยม ศึกษาธรรมะโยงก็จะรู้ว่าพุทธองค์นั้นท่านศึกษาเพื่อเพื่อให้พ้นจากความตายเคยสังเกตไหมใครๆก็พูดว่าคนเราเกิดมาต้องตายทุกคนถูกไหมหรือใครคิดว่าคํานี้ไม่ใช่เป็นอมาตะธรรมเกิดมาแล้วต้องตายไหนใครคิดว่า เป็นคําที่ถูกต้องถูกต้องไหมโยมเกิดมาแล้วต้องตายถูกต้องครับยกมือขวานั้นถูกต้องด้วยพอถ้ายกมือซ้ายนั้นเกรงว่าจะไม่ถูกต้องพุทธองค์ทรงบอกว่าทุกคนต้องเกิดมาตายแล้วพระองค์ก็ทรงหาทางเอาชนะความตายด้วยด้วยอะไรรู้ไหมด้วยการไม่เกิด ใช่ไหมดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนิพพานก็คือการดับแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกพระองค์ทรงบอกว่าการที่เรานั้นเกิดมาเพราะเรามีสิ่งที่หนุนมาก็คือบุญกุศลบุญกรรมนำแต่งส่งละมาตรงนี้โยมในที่นี้ก็เหมือนกันโยมมีบุญนะ ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนามีอาการ32แล้วก็โชคดีอีกที่มีอายุแล้วก็ได้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนาแล้วก็ส่งตัวเองมาอดตลับขับตานอนเพื่อจะเพื่อจะไม่ต้องไปเกิดอีกไม่ต้องตายอย่างทรมาน โยมนึกดีๆนะโยมมีบุญนะถึงมานั่งตรงนี้ใช่ไหมเรามีบุญร่วมกันแล้วกําลังทํากรรมร่วมกันเหมือนกันใช่ไหมเราทํากรรมร่วมกันไหมกรรมแปลว่านั่นไง สาธุสาธุขอ,อนอกเรื่องได้ไหมโยมโยมอย่านั่งอย่านั่งสมาธิอย่างยี้เดี๋ยวจะมาเกรงเลยพอนั่าาาง,นงสบายๆจริงๆเขาไปที่มวนตอนห้าโมงเย็นกำลังล้างห้องน้ำอยู่อาจารย์มีว่างไหมครับสี่ทุ่มครึ่งถึงทเที่ยงคืนเราหันมาว่างครับว่างว่าง,างดับสนิทขอ,อนอกเรื่องหน่อยหนึ่งสมัยก่อนเป็นพระ พระใหม่สมัยตอมาเป็นพระใหม่ใหม่ปี2536ตรงนี้จะเป็นลานธรรมเนสัชิกกาแฟรู้จักกาแฟไหม กินกาแฟแล้วตาสว่างค้างอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อสนองหลวงพ่อท่านบอกว่าพวกนี้เรียนทางลัดเพราะอะไรกาแฟทำให้เราไม่หลับพอเราไม่หลับเราก็ฟังทำได้ทั้งคืนตลอดรุ่งใช่ไหมแต่เราลืมไปว่าตอนที่เราไม่หลับสภาวะจิตเรามันหงุดหงิดใช่ไหมอยากจะหลับมันก็ไม่หลับกาแฟมันขึงม่านตาไว้อยู่ หลวงพ่อก็แซวไปแซวมาโยมแหวงไม่ไหวไม่ไหวโยมแหวงตอนนี้แกก็ตายไปแล้วแกก็เลยย้ายย้ายโรงกาแฟแกไปที่อื่นตลอดแต่ละเซนอยู่ตรงนี้พระขาวเวลาง่วงก็จะไปเอากาแฟมากินกินแล้วก็มานั่งนั่งฝืนฝืนให้ไม่หลับแต่อัตมาก็โชคดีตรงที่เป็นคนกินกาแฟแล้วหลับ แปลกมากคาเฟอีนยังไงตั้งแต่สมัยเรียนนะโยมอันนี้นอกเรื่องนะถือว่าเราไม่ได้คุยกันเราพูดลำพึงตมาเรียนหนังสือกินกาแฟแล้วหลับเพื่อมันอ่านหนังสือได้ทั้งคืนแต่ตมาหลับได้ทั้งคืนเหมือนกันจะกี่แก้วก็ตามหลับได้กาแฟเย็นกาแฟร้อนกาแฟปัน่นเสร็จหลับแต่ถ้าโอวันตินไม่หลับไม่ต้องถวายโอวันตินนะขอร้องเพราะว่ามัน มันวิกาและโภชนาแล้วที่ไม่หลับไม่ใช่อะไรมันไม่อิ่ม <c oughs> กาแฟเพื่อนชงเอาอิ่มโยมชงแก้วเบลเลอร์เลยหลับเพราะนั้นทุกวันนี้จะมีน้ำมะนาวเห็นไหมมีน้ำมะนาวน้ำมะนาวก็ทำให้เราไม่หลับพอกินเข้าไปแล้วท้องเสียเดินเข้าห้องน้ำทั้งคืนไม่หลับหรือใครดื่มน้ำมะนาวท้องไม่เสียบ้าง มันชื่นใจใช่ไหมชื่นใจก็เอาแก้วแรกก็ชื่นใจแก้วที่หนึ่งชื่นใจแก้วที่สองโภชนามาตันที่คอแล้วีทนี้หมดไปห้าแก้วชื่นใจแล้วก็ไปยืนในสัจชิกหน้าประตูห้องน้ำเป็นอะไรที่ดีมากเอากลับเข้ามาในเรื่องพุทธองค์ทรงบอกว่าพิสูนนมนั้นทะเลาะทะเลาะกับหลานสาวตอนฉันข้าวเสร็จ ไม่กลับวัดนั่งอยู่ที่บ้านนางวิสาขาไปเห็นหลานสาวกำลังล้างถ้วยล้างชามอยู่ก็หัวเลาะหลานสาวเห็นพิสูหนุ่มหัวเลาะก็เลยพูดว่าสมณะหัวขาดหัวเลาะเรื่องอะไรอืมสมณะหัวขาดหัวเลาะเรื่องอะไร พีสุหนุ่มก็เอาแม่สาวนี่มาว่าเราเป็นนักบวชหัวขาดหัวเธอก็ขาดเหมือนกันหัวพ่อหัวแม่เธอก็ขาดเหมือนกันน,นี่จริงๆนะโยมตอบไปอย่างนั้นจริงๆแต่มเป็นความหมายทางธรรมนะไม่ได้คำหยาบคายนะเด็กผู้หญิงก็ไม่ยอมก็ไปฟ้องย่าย่าก็คือนางวิสาขา ย่าก็บอกมีเรื่องอะไรกันก็เล่าให้ฟังพิสูุเพาย้อนแบว่าเล่าไปว่าพิสูหนุ่มหัวขาดนั่งหัวเลาะอะไรพิสูหนุ่มย้อนว่าเธอก็หัวขาดพ่อแม่เธอก็หัวขาดเหมือนกันน้ำวิสาขาเป็นโสดาบันก็บอกเพราะคุณเจ้าพูดไม่ถูกนะเพราะคุณเจ้าก็บอกว่าทำไมจะไม่ถูก สุดท้ายพระพุทธเจ้าทราบความก็มาตัดสินพระเจ้าเห็นพิสุหนุ่มรูปนี้ตอนนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่เหตุนี้แหละจะทำให้พิสุหนุ่มรูปนี้บรรลุปเป็นโสดาบันได้พระสง์ก็บอกว่าที่นางวิสาขาว่าพิสุหนุ่มรูปนั้นพูดไม่ถูกนั้นไม่ใช่นะเขาพูดถูกนะ พี่สุนุ่มก็พอรู้ว่าพระพุทธเจ้าเข้าข้างตัวเองจิตที่โกรธแข็งกระด้างก็อ่อนลงอารมณ์ก็เย็นลงก็หันไปหาพุทธองค์ก็ทรงบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดดีพระเจ้าค่ะอุปชากับนางวิสาขาพูดไม่ดีพุทธเจ้าพูดดีชอบคำหวานใช่ไหมเ,เวลาเถียงกับใครโยมเป็นไหม ต่อให้โยมแก่ขนาดนี้เถอะเวลาเถียงกับใครมีคนมาเข้าข้างเรานี่โอ oh เลยไหมโย,ยมโอเคเลยไหมเออมีพวกแล้วนี่ใช่ไหมอ,อ่านี่ยิ่งเป็นพระพุทธเจ้ามาเข้าข้างเรานี่อืมได้ความพุทธองค์ก็ทรงบอกว่าบุคคลที่บอกว่าตัดผมตัดเล็บแล้วหัวขาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะได้ตัด ออกจากกามแล้วส่วนพ่อแม่ญาติโยมที่หัวขาดเพราะยังเสพอยู่ในเบญจาก,กามพอพิสูจนุมฟังก็คล้อยไปตามคำสอนแต่พระอ,องค์ทรงตัดมากกว่านั้นนะอัตมาก,ก็จำไม่ได้อีกความจำไม่ค่อยดีไม่ได้ค่อยฉันสาหลายสปายรูมีหน้าความจำเลยไม่ดีพระอ,องค์ก็ตัดไปตัดไปพิสูจนหนุ่มก็พอมีมี มีคนเข้าข้างไปเถียงกับอุปชากับนางวิสาขาแพ้มาพระพุทธองค์ทรงเข้าข้างก็ฟังฟังจิตก็น้อมลงน้อมลงจนสุดท้ายก็บรรลุธรรมโสดาบันก็เข้าใจเข้าใจว่าที่เด็กผู้หญิงหัวเราะเพราะว่าเขาคิดว่าพระนั้นหมดกิเลสแล้วแต่มานั่งจ้องผู้หญิงล้างจานก็เลยบอกว่าพระนั้นมาบวชเสียเปล่า ตัวเองก็เลยตอบผู้หญิงไปว่าโถเอ้ยบ้านนี้ทั้งบ้านเป็นผู้ยังเศษอยู่ในกามมองหัวเลาะตัวเราที่ออกจากกามได้ยังไงแต่จริงๆแล้วคือพิสูุนุมนั้นนึกไปเองว่าตัวเองนั้นหลุดแล้วหลุดพ้นจากกามมาตัญหาแล้วผู้ตรงก็เลยมาชี้ว่ายังไม่ได้หลุดเพียงแต่ออกห่างเท่านั้นเหมือนสักครู่พระอาจารย์เทศจําได้ไหมท่านบอกว่าบวชแล้วกิเลสมัน ไม่หมดไปจำได้ไหมครับกามาคุณยังอยู่ในตัวเราเพียงแต่ว่ามันไม่โผลมาง่ายๆเพราะเรามีสิ่งที่คอยดูแลมาอยู่ก็คือสตินั่นเองเรามีศีลคอยรักษาคอยป้องกันเป็นเกราะจากนั้นสติเป็นตัวกำกับไม่ให้เราทำผิดโยมเป็นไหมแต่ก่อนยังไม่ได้ถือศีลยังไม่ภาวนาโกรธเร็วอยากได้เร็ว ชอบเร็วอิจฉาเร็ว,เ,รวเป็นไหมพอเราเข้าวัดปฏิบัติไปรเรื่อยๆโกรธก็ช้าลงอิจฉาเพื่อนก็ช้าลงแต่ว่ายังด่าเร็วเท่าเดิมใครหยิกแกมหยอกเราก็หยอกแล้วก็หยิกจิกหัวตบได้ก็เอามันเป็นประมาณนี้สุดท้ายพิสูจนหนุ่มรูปนั้นก็บรรลุโสดาบัน อัตมายกบาลีตรงนี้มาไม่ได้เพราะว่าเชียร,ร์โรงเรียนตัวเองเป็นคำขวัญโรงเรียนตัวเองแต่มองว่ามันเป็นประโยชน์อัตมาบวชมาที่วัดนี้ก็คเคยคิดเหมือนกันว่าเราบวชมานี่ทําประโยชน์ตัวเองเสร็จหรือ,อยังเมื่อประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านสอดคล้องกันหรือเปล่าแล้วมีประโยชน์อะไรที่ยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้เพราะเพราะ,เ,ราะเคยมีคนพูดไม่ใช่นักบวชในศาสนาเรา บอกศาสนาพุทธนั้นเลี้ยงนักบวชจนอ้วนจริงไม่โยมกินกินแล้วก็นอนโยมเคยได้ฟังไหมฉันเช้าแล้วก็เอนฉันเพนแล้วก็นอนเยน็นเย็นตื่นมาก็ถอนปณะสามสีแก้วแล้วก็จำวัดอัตมาก็มานึกจริงไหมจริงไหมโยม อาตมาบวชพรรษาแรกเอลยี่สิบเก้าหนักห้าสิบเจ็ดตอนนี้น้ำหนักอีกสองกิโลร้อยเลยโยมในพรรษาเหลืออีกหกกิโลร้อยไม่รู้ออกพรรษาแค่สองเดือนโยมน้ำหนักมันมาเข้าสิงยังไงไม่รู้หรือว่าเป็นเป็นหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวแล้วก็ทำไขมันให้มันเยอะนิดนึงเดี๋ยวหน้าร้อนเราก็ไปเอาออกพอมาคิดดูเออจริงเนาะ ในบทบาลีก็มีเหมือนกันว่าเมื่อไหรก็ตามที่พระพิสุนั้นสามารถที่จะบอกคุณธรรมต่อเพื่อนพิสุด้วยกันได้ว่าเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติในคุณธรรมข้อไหนแล้วได้บ้างจากนั้นไม่พอสามารถกราบตัวเองได้กราบครูบาอาจารย์กราบพันเตได้แต่ต้องกราบตัวเองให้ได้ด้วยความสนิทใจเพราะอะไรโยม ดีชั่วอยู่ที่ตัวเราเราเท่านั้นที่จะรู้ว่าเราเป็นคนดีหรือคนไม่ดีใช่ไหมความผิดนั้นเราทำเรารู้คนอื่นไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมเอาง่ายๆอยู่กันเยอะๆผายลมตดนะตดนะเอ๊ะออกทีวีนี่จุดนั่งนิ่งๆก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหม แต่เรารู้ไหมละอายไหมละอายใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้สวมดมนต์ข้ามปีนะแย่เลยนะข้ามปีกันเลยนะกลิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราลองมาทบทวนดูไหนไหนมันก็สิ้นปีเขาพูดทุกอัตมาไปดูทุกเทปปีใหม่เป็นเรื่องสมมุติ ปีไหนปีไหนมันก็เหมือนกันพระอาทิตย์ก็ขึ้นทิศตะวันออกตกทิศตะวันตกปีใหม่เป็นเรื่องสมมุติมันจริงไม่ยมสมมุติได้ยังไงมันได้โบนัสอะปีใหม่มันเป็นปีใหม่เพราะอะไรพอได้โบนัสมาทําอะไรกับโบนัสวางแผนเลยใช่ไหมวางแผนมานั่งสมาธินี่นึกเลยเดี๋ยวโบนัสออกมาห้าเดือน มาตือถิ่นที่วัดสองวันหนึ่งคืนลานสินพรุ่งนี้เช้าเข้าดาวที่ไหนดีดีเดียวไปมันมีอะไรนะลดราคาเที่ยงวันเที่ยงคืนอะไรเนาะให้รางวัลกับตัวเองเป็นข้ออ้างใช่ไหมอาตมาก็เป็นข้ออ้างให้ตัวเองเหมือนกัน <c oughs> อ้างว่าไม่เป็นไรหนะ้าช็อกโกแลตนนานฉันที <c oughs> พอพรุ่งนี้ไปเจอเอา้าวทองหยิบทองหยอดไม่เป็นไรนะ้านานนานฉันที <c oughs> ต่อมาเจอทุเรียนไม่เป็นไรนะ้านานนานฉันทียิ่งไปเจอข้อโคชนาการมาใหม่เขาบอกฉันทุเรียนไม่อ้วนแม่ต่อไปไม่ต้องผูเดียวแล้วโยมลูกเดียวดีกว่าจบไปเลยปีใหม่ก็คือปีใหม่ใช่ไหมปีเก่าก็คือปีเก่า เพราะนั้นไหนๆเราก็อยู่ในโลกเพราะนั้นเราก็มาพูดถึงปีเก่าปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ทบทวนตัวเองเพราะนั้นเราทบทวนปีเก่าของเราลองนึกดูนะโยมปีเก่าปีเก่าๆถ้ามีสมุดจดไปเลยไม่ต้องไม่ต้องจดนะพูดเล่นๆอย่าไปจดเดี๋ยวตาลาย ปีเก่าทําชั่วอะไรไว้บ้างจดไว้ก่อนบัญชีหนังสุนัขจดไว้เลยแล้วก็จดบัญชีทองคําไว้ว่าทําดีอะไรไว้บ้างเคยไหมบัญชีรายรับรายจ่ายนึกออกไหมพอทําไม่ดีปุ๊บมันเป็นรายจ่ายเลยนะใช่ไหมพอทําดีมันเป็นรายได้นึกออกไหมแล้วมันก็แบบเป็นโครงลังของเราถูกไหมครับเราทําความดีไว้เป็นรายรับ เราทำความไม่ดีไว้เราไม่เรียกความชั่วนะเราเรียกว่าความไม่ดีเพราะถ้าความชั่วมันจะดูไม่ดีเราจึงเรียกความชั่วว่าความไม่ดีเป็นรายจ่ายไหนใครคิดนึกแล้วมันขาดดุลบ้างรายจ่ายเยอะกว่าไรายได้มีไหมนึกดูอา้าวรักษาศิลโยมต้องเริ่มจากทานก่อนอา้าวทำทาน ทานเองชงเองกินเองอิ่มเองอร่อยเองไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำทานก็คือการจำหน่ายออกจำหน่ายอะไรโยมจำหน่ายความเห็นแก่ตัวไงใช่ไหมใครเคยคิดว่าให้ของเขาแล้วเขาจะต้องคืนให้เราบ้างเคยไหมเคยเจอขอทานตามสะพานลอยถนนไมโยมให้ตังค์บาทหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวชาติหน้าฉันก็ได้ถูกลอตเตอรี่ เป็นไหมวันนี้หวยออกอะไรวันนี้หวยออกอะไรได้ใค่ถูกหวยบ้างมารับสังฆทานตรงนี้เลยหวยออกอะไรรู้ไหมอยากรู้ไหม <c oughs> วันนั้นที่ที่แล้วที่ที่แล้วอันนี้โยกคงไม่ว่าอะไรเนาะแกเกิดวันที่สองแกตายวันที่ยี่สิบสองตอนอายุห้าสิบสอง แกมีลูกสองคนแม่ค้าก็ถามว่าท่านท่านงดงดนี้ออกอะไรอัตมาก็บอกสองมายโยมมันออกศูนย์สองโยมเอ้ยอาตมาว่าตอนเช้าจะเดินไปตรงแผงขายนะว่าโยมถูกไหมถูกไหมใครถูกศูนย์สองบ้างใครแทงไว้ก่อนมาบวชบ้างมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่เล่นหวยกันเหรอว่า เป็นคนดีอย่างี้ก็แย่ดิวันหลังแทงหวยแล้วก็ฉลองกันก็ได้เนาะแทงหวยดีไหมโยมไม่ดีนะแต่ถ้าถูกแล้วมาถวายพระมันก็ดีอยู่บ้างแหละมีส่วนดีบ้างถ้าเราให้ทานไม่พอให้อภัยคนอื่นไม่เป็นขาดทุนนะขาดทุนไหมคือรถเมย์เขาเหยียบเท้าขาดทุนไหมคือรถไฟฟ้าเขาแซงคิวโมโหเขาขาดทุนไหม หรือว่าเราขาดทุนอัตามาเคยเคยมาคิดนะบินทบาทโยมไปกันห้ารูปพอลงรถบินทบาทอัตามาบินทบาทสายกรุงเทพไม่มีปัญหาโยมที่บินทบาทบอัตามาท่านจําวัดหมดแล้วท่านไม่ได้ยินหรอกอย่าไปรีลาให้ท่านดูแล้วกันอัตามาลงมาก็เห็นโยมมีกับข้าวสามถุงผัดกะเพราเนื้อสามถุงเลยอัตามาอยู่องค์ที่สี่โยม เพียงเพียงมันมีกะเพาสามถุงแล้วก็ผัดมอกคอรี่สองถุงเพียงขอกะเพราเธอคนแรกก็ถวายอาจารย์ใส่ข้าวเสร็จก็กะเพาหนึ่งถุงเหลืออีกสองลุ้นลุ้นเพียงพระวินัยบอกว่าการบิณฑบาตนั้นต้องเหลือบตาลงต่ำมองดูในบาทของตัวเองห้าม ไปบองดูบาดคนอื่นและตำหนิอัตมาทำผิดวินยัยไหมไม่ผิดนะอัตมามองในถาดโยมไม่ได้มองในบาดคนอื่นใช่ไหมองค์ที่สองก็กระเพราออกอีกแล้ว <c oughs> กับข้าวหนึ่งทุนเพียงห <c oughs> ลับตาโยมหลับตาเลยเอาวะได้ก็บ,บุญไม่ได้เดี๋ยวขอเอา เขาบอกด้านได้ไออดไม่ใช่เหรอเพียง <c ười> ก็นั่นก็เดินไปแล้วก็เปิดบาทกรเ,เพามาลงโยมก็เ,เพาลงโอ้โหวันนั้นเดินยิ้มยันสุดสายเลยอาจารย์ถามพี่หมีเป็นอะไรเดินยิ้มตลอดทางคำอธิษฐานเป็นจริงครับ พอกลับถึงวัดก็เอาไปไว้ที่ลงตักแล้วก็ถึงเวลาก็พิจารณาอาหารพิจารณากับเพราถุงนั้นไปไม่อร่อยผัดผักอร่อยกว่าโยมเขาน่าจะอุ่นมาเนะี่ยแต่ผัดผักน่าจะผักสดเป็นไงโย,ยมจิตใจเป็นไงทันกิเลสไหมไม่ทันนะนี่ถ้าเขาไม่ใส่มา ไปตบองค์หน้าเอากระเพรามาแน่เลยพอมาคิดอย่างนี้เออจริงเนาะเราทำฐานไม่พอถ้าเกิดว่าเขาไม่ใส่กระเพรา,าเราจะไปโทษคนใส่บาตหรือจะโทษพระที่บวชก่อนเราเราก็ต้องโทษคนใส่บาตไม่มีบุญใส่กระเพราให้เรามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆเพราะอะไรการประพฤติปฏิบัตริรมไม่ต้องอยู่ที่ลานทมก็ทำได้ อยู่ที่ห้องน้ำลงตากห้องนอนที่ทำงานอยู่บนรถโดยสารก็ทำได้เพราะเรามีสติใคร่ครววอยู่ตลอดเวลาทบทวนนะนี่เป็นลายลับของเราได้บุญมาแล้วเรารู้นี่ว่าเราทำผิดเราได้บุญมาแล้วรักษาศินละโยมรักษาศินห้าครบยังตลอดปีสอง1 364้า้หสิบเอ็ดสามร้อยหกสิบสี่วันโยมรักษาสินครบไหมศิลห้าโยมเป็นผู้หญิงนี่ ผู้ชายไปหมดแล้วมั้งอ๋อก็ใบชลาทั้งนั้นแล้วคงไม่มีใครกินเหล้าเพลิดลูกเมียแล้วเนาะหรือว่าก็มีหนุ่มอยู่บ้างรักษาสินครบไมมโยมพรุ่งนี้จะครบสามร้หกสิบห้าวันครบไหมครบไหมไม่ครบขาดข้อไหนหขาดขาดข้อหนึ่ง ปานาติปาตาตบยุงก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ขาดหรอกยุงมันตายแล้วไม่ได้ฆ่าสัตว์ฆ่า,ายุงบาลีมันเลี้ยงได้ใช่ไหมเขาบอกว่าศินเนรักษาธรรมดาไม่ได้ต้องรักษาให้เข้าใจด้วยอย่าไปดูถูกนะสิลข้อปานาเนยโยมคนที่รังแกสัตว์คนที่ทำให้สัตว์อื่นลำบากอยู่ มันจะมีมีกระแสอยู่ในจิตใจของเราโยมเคยแม่ไปเตะหม,มาตัวนู้นไว้แต่พอเดินผ่านหมาอีกตัวหนึ่งมันเห่าเราแต่มาเคยสังเกตนะไม่ได้เป็นเองนะโยมไม่ได้เป็นเองสังเกตผู้ชายคนนี้เป็นคนชอบชอบขับจักรยานชนหมาก็หมาตรงนั้นอนะ เวลาเขาขี่มามันก็จะเห่าเขาก็จะเตรียมไม้แล้วก็ตีมันทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเขาขี่จักรยานมาด้านนี้หมามันก็ไล่กัดเขาเหมือนกันอัตมาก็สังเกตอีกคนหนึ่งขี่จักรยานมาคนนี้เป็นคนชอบให้ข้าวหมาให้ขนมหมาขี่ไปตรงนู้นหมาไม่ไล่หมากัดิกหางใส่วันนั้นเขาไม่ได้เอาข้าวไปให้หมานะแต่เขาขี่จักรยานผ่าน อัมมาก็สังเกตมันจะมีกระแสอยู่ในจิตของเราคนที่าภาษาภาษาโยมก็ใช้คำว่าเฟลลี่ใช่ไหมคนที่มีเมตตาคนที่อัธยาศัยดีคนพวกนี้เนะนี่ยน้องโยมมันจะมีกระแสส่งออกมาให้กันสินข้อที่สองอธินนาอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยโยมถ้าโยมรักษาสินข้อนี้ครบ โยมจะสบายใจเพราะอะไรเวลาไปไหนมาไหนมันสบายใจเพราะว่าต่างคนต่างก็ไม่หวังสิ่งของบ้านบางคนนั่งรถไปถึงที่ทำงานนึกขึ้นได้ลืมล็อกประตูบ้านทำงานทั้งวันเป็นยังไงโยมเครียดจะกลับบ้านก็ไม่ได้บ้านก็ลืมล็อกบางคนเหมือนกันจอดรถไว้ที่ลานจอด แต่ไม่ได้กดล็อกก็ทำงานไม่หงุดหงิดเพราะนั้นถ้าเรารักษาสินข้อนี้ครบกันทั้งโลกบริษัทก็ทำงานได้ความสุขไม่ต้องกลัวของหายเหมือนโยมนั่งในที่นี้ลหละโยมนั่งสมาธิหลับตาในโบสถ์วางโทรศัพท์ไว้ข้างๆไม่ต้องกลัวมันหายใช่ไหมกลัวแต่มันจะติ้งติง้งไลไลมันขึ้นใช่ไหม ทุกวันโยมกลัวโทรศัพท์หายหรือว่าไลน์ไม่เข้าโยมหรือว่ากลัวเน็ตหมดเป็นไหมอัตมาเห็นพระท่านนั่งฟังพระสวดท่านก็นั่งจ้องโทรศัพท์พี่กลัวหายเหรอเปล่าส่งข้อความไปเขายังไม่ตอบมามันเป็นปริพูดกังวลจริงๆใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันก็มีข้อดีนะโยมเพราะอะไร พอโยมเดินออกไปจากลานทำอาตมาไดกว่าจะไปนอนอ๋อไม่ใช่เจ้าค่ะอาตมาจะ,ะโยมจะไปเปิดแอปพลิเคชัน sbptv 99ดูพระอาจารย์เทศถ่ายทอดสดเจ้าค่ะฟังไปแล้วก็ปฏิบัติทำไปได้เมื่อกี้ท่านบอกเปิดไปเรื่อยๆหลับๆตื่นๆฟังก็รู้เรื่องใช่ไหมมันก็มีข้อดีนะโยมมีผู้ปกครองคนหนึ่งเขาก็เอาเด็กมาบอกว่าท่านช่วย ช่วยสอนมันหน่อยมันติดเกมเกมอะไรอะ่ะเกมแต่ก่อนเขาเรียกเกมอะไรนะเกมปลูกผักอะ่ะเคยเล่นไหมเราก็ให้เด็กไหนไหนมาดูดิเล่นยังไงวะไอ้เกมเนี่ยลงพี่โหลดลงมาก่อนอ,อ่โหลดเสร็จใส่โทรศัพท์กดตรงนี้ทําตรงนั้นเอ้ยสนุกดีนี่วัฒนผู้ปกครองก็มาหายมเป็นไงบ้างท่านอบรมแนละ้วเออสนุกดียมมยมมาเล่นด้วยกันนี เออมันก็เป็นเหมือนกันโยมมันไม่ทันกันอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอัธินาไหมเกี่ยวไม่โยมโยมจะไปนอนก็ได้นะโยมอย่านั่งฟังมันจะขำกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันพอเราพอเราเริ่มทบทวนสินข้อกาเมศินข้อมุสาพอเราลบทวนว่าปีที่แล้วเราเป็นรายจ่ายหรือเ,เป็นรายรับเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องพัฒนาตัวเองไปขนาดไหนเพราะโยมมีความหวังใช่ไหม มาถือศีลหวังอะไรบุญบุญใช่ไหมบุญมันหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะอย่าไปส่องกระจกเชวหน้าหน้าบอกบุญไม่รับเลยละมันง่วงแล้วบุญอยู่ที่ไหนโยมหอยู่ที่ใจใช่ไหมอย่าไปเปิดใจให้ใครบ่่ยๆนะโยมเดี๋ยวมันจะหมดบุญโยมบอกว่าบุญอยู่ที่ใจบุญหน้าตาเป็นยังไง เราก็ลองมานึกดูการที่เราทบทวนตัวเองในปีเก่าเพื่อที่จะปรับผุงตัวใหม่โยมคนบอกว่าวัสังฆทานเนี่ยท่านโยมมาแล้วโชคดีได้กราบพระตั้งห้าครั้งจริงไหมโยมใช่เหรอไม่ใช่กราบกราบพระครั้งเดียวพระพุพะทธพระธรรมครั้งที่สองพระสงฆ์ครั้งที่สาม ครั้งที่สี่กราบใครพ่อแม่ครั้งที่ห้าครูบาอาจารย์กราบพระไหมจะลงกราบพระกี่ครั้งกี่ครั้งพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้มีพระคุณใช่ไหมมีพระทั้งหมดกราบพระกี่ครั้งสามครั้งเห็นกราบสามครั้งนี่แหละใช่ไหม กราบ5้าครั้งอาตมาบอกโชคดีเหรอเราเห็นโยมกราบรับบสามทีถ้าจะกราบพระให้ได้บุญต้องกราบแบบสติปัฏฐานสี่รู้จักไหมหลวงพ่ออู้สอนสติปัฏฐานสี่ยืนเดินอยากจะนั่งกับนอนจริงๆเลยวัดกลางวันได้ทำไหมโยม ตอนยืนนึกออกไหมออตอนเดินได้เดินไหมตอนออตอนเดินอยากจะหยุดยืนเฉยๆมันเมื่อยพอตอนยืนก็อยากจะนั่งเพราะมันเมื่อยพอนั่งอยู่ก็อยากจะนอนเพราะมันง่วงตกลงสติปัฏฐานสี่อยู่ตรงไหนโยมเขาให้ดูเวทนาที่มันเกิดเวทนามไม่ใช่ความปวดเมื่อยนะโยมเวทนามันอยู่ที่ใจของเรา ใจมันปุ๊บมันสั่งสมองปรุงแต่งวิตกวิจารณ์ขึ้นมาพอวิตกวิจาร์ขึ้นมาเกิดปิติมันก็ดีแต่เกิดทุกข์มันไม่ดีจิตมันก็ดิ้นอีกแล้วทีนี้ใช่ไหมพอจิตมันดิ้นมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นนิวรเข้ามาเลยนิวรณมีกี่ข้อห้าข้อข้อไหนที่มันมาเลยฟุ้งซ่านแล้วใช่ไหม พุ่งซ่านข้อแรกอะไรโยมทินามิทธะมีความพยาบาทเข้ามามีอุทจกักขุทจัวิจิกิจฉาใช่ไหมพูดบาลีแล้วงงไหมอันแรกก็ความรักความชอบใจใช่ไหมเราก็คิดปรุงแต่งมันเดินเมื่อยอะขวา โยมปรุงเลยปรุงเลยเดินไปเพลินโอ้โหวันนี้เดินจงกรมสุดยอดเลยชั่วโมงครึ่งไม่มีอาการเมื่อยเลยเพราะอะไรสมองมันไปแล้วโยมมันปรุงแต่งเหมือนโยมนั่งสมาธิบางคนนั่งได้นานจิตตกผวังแต่ไม่ได้อะไรขึ้นมาจิตมันดิ่งอย่างเดียวมันมีนิวรณ์เข้ามาเพราะ,ะนั้นการที่เราประพฤติปฏิบัติทมต้องค่อยๆพิจารณาไป โยมเข้าวัดสังฆทานวัดไหนก็ได้โยมปฏิบัติธรรมต้องดูตัวเองว่าพัฒนาไปขนาดไหนพัฒนานี้ไม่ได้พัฒนากายนะโยมพัฒนาใจของเรามาทบทวนดูกราบแบบสติปัฏฐานสี่ก็คือการกราบค่อยๆพิจารณากายสัมผัสเบญจางคะดิษฐ์ก็คืออวัยวะทั้งห้าเรียงชิดติดที่พื้น หน้าผากมือศอกใช่ไหมใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ก็ไปเปิดดูอีกทีนะ Google เขารู้อาตมาก็จำไม่ได้แล้วก็ค่อยๆทำสติขึ้นมาดูดูในเวทนาที่มันเกิดดูใจของเราบางคนกราบพระใจร้อนองค์งนี้กราบสามทีเท่ากับคนนี้กราบทีเดียวองค์นี้กราบห้าทีเท่ากับคนนี้กราบสองทีก็มี เพราะอะไรโยมเพราะเราไม่ได no um, no no ้พิจารณาถ้าเราสามารถกราบพระแบบสติปัฏฐานสีได้ก็ได้ชื่อว่าเราเั้นกราบได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์โยมบางคนกราบพระพ่อรีบใช่ไหมเป็นไมโยมเป็นไหมเวลาอยู่ด้วยกันก็กราบพร้อมกันพวกมากลากไปแต่พอไปกราบพระที่โบสถ์แก้เมื่อชาติมามายืนดูรอโยมแม่เอาอาหารมาส่งไปยืนดูโยมกราบพระ ที่พระนอนโยมมงคนมาถึงเอาของวางกราบ,บ,บ,บรีบไปอีกคนหนึ่งมาถึงของวางกราบโอ้ยมันจะเนียนไปไหนค่อยๆกราบใจเรานึกนะกราบเสร็จโอ้ยยิ้มแย้มแจ่ม,มใสแล้วก็ลุกไปบางคนมาถึงเดินผ่ายกมือไหว้แล้วก็ไปใจเขา ใจเขากราบแม่โยมใจเขากราบเขาได้บุญในส่วนนั้นไปแต่เขายังได้ไม่เต็มกําลังเพราะนั้นโยมมาที่วัดโจมต้องทำให้เต็มกําลังโจมนลกดีๆนะโยมทําเต็มกําลังหรือ,อยังหรือว่าทําแค่ข้อวัดสมัยตมาเป็นพระพี่เลี้ยงเนนก็สอนเนนแบบนี้เนนถามว่าหลวงพี่เดินจงกรมมันไม่สงบเลยอะเดินคนนู้นก็คุยคนนี้นก็คุย,คนนคยผมก็คุยเหมือนกันมันไม่สงบแล้วมันจะได้อะไร ตมาก็บอกมันได้ข้อวัดข้อวัดคืออะไรหลวงพี่ไดนนิสัยไง mm hmm. เพราะอะไรจริงๆแล้วเวลาที่เราเจ็บแค่ที่ป่วยเราเจ็บอยู่คนเดียวเวลาเราเครียดเรามีความโมโหเราโกรธเรามีอารมณ์รักไข่ห่วงหาอธรรเราก็มีอารมณ์อยู่กับตัวคนเดียวเราก็เอานิสัยตรงนี้ที่เรามาเพื่อปฏิบัตินี่แหละไปแก้ไขใช่ไหมเวลาโยมโกโรธใครขึ้นมาโยมไปชชวยคนอื่นโกรธไหมชวนไหมโยมก็ไม่ได้ชวนนะ โยมแก้ไขใครแก้ไขให้โยมก็ตัวเราเองนั่นแหละเหมือนโยมง่วงเนี่ยโยมเอาเมื่อกี้ง่วงแล้วก็ยืนขึ้นเด้ว่าเขาจะยืนสู้เวทนาเขาเดินไปไหนแล้วไม่เป็นไรยังเหลือตั้งเยอะพูดไปสักพักเดี๋ยวก็เที่ยงคืนแล้วก็แยกย้ายตัวใครตัวมันป่านนี้คนที่เขาไปนอนก่อนเขา,าอาจจะกระเถิบมีที่ว่างให้โยมไปนอนแล้วแหละ ทีนี้พอเรามาพิจารณาดูตรงนั้นเรากราบให้ได้ห้าครั้งกราบแล้วเรากราบแบบสติปฐานสี่แต่ไม่ต้องกําหนดขนาดว่าเข้าคิวอีกสาคนรอ,อกราบตรงหน้าพระไม่ต้องขนาดนั้นโยมกราบให้ได้สติกราบว่าปึ๊บเรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านมีความเมตตาบริสุทธิ์มีปัญญากราบคุณของพระธรรมคําสั่งสอนที่ทําให้เรานั้นได้น้อมมาประพฤติธปฏิบัติ กราบคุณของพระสงฆ์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เราดูเป็นตัวอย่างเป็นกําลังใจใช่ไหมถ้าเราไม่มีพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติเราเห็นว่าการปฏิบัตินั้นมีผลได้จริงๆเราจะมีกําลังใจไม่โยมใช่ไหมโยมกราบพระสงฆ์ทุกวันนี้เพราะอะไรไม่ใช่เพราะหนุ่มหุ่งนุ่ง,น,งนุ่งอย่างนี้ไม่ใช่เพราะโยมเชื่อว่าท่านนั้นเอาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มาประพฤติปฏิบัติเกิดผลได้จริงโยมเราสังเกตครูครบาอาจารย์ที่มีเมตตาพออยู่ใกล้มันก็จะมีกระแสธรรมไหลมาหาเราเราก็จะมีขวัญกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติพอเรากราบปุ๊บเราก็นึกถึงคุณของพระสงฆ์พอกราบครั้งที่สี่นึกถึงคุณพ่อแม่คงไม่ต้องบอกนะใครเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้ใครเป็นลูกยิ่งรู้ใหญ่เลย ว่าคุณของพ่อแม่นั้นอนเนกอนันต์ขนาดไหนเพราะอะไรโยมมีที่ไหนมีที่ไหนโยมโดนถีบแล้วมีความสุขผู้หญิงนี่ก็แปลกถูกเด็กถีบแล้วมีความสุขไหนใครใครมีลูกแล้วบ้างเออไม่ต้องยกมือก็ได้โยมเดี๋ยวเขารู้ไม่โสดข้ามปีอาตมาที่พูดให้ฟังไม่ใช่อะไร คนท้องพอลูกในท้องถีบไปอวดเขาเธอดูสิสงสัยได้เด็กผู้ชายแน่เลยยิ้มแย้มแจ่มใสลูกก็ถีบเอาถีบเอาแม่ก็ยิ้มชอบใจจังเลยใช่ไหมมีความสุขหม่ลูกถีบมีความสุขไหมเออแต่ถ้าโดนผัวถีบอ,อ๋อโดนสามีถีบมีความสุขไหมไม่มีความสุขเลยพ่อแม่ใครมีบุญคุณมากกว่าเราพ่อหรือแม่ยม หาวเสียงดังจังตอนเราเงียบเสียด้วยจังหวะดีใช้ได <c oughs> ช้ช่วยกันช่วยกันจะได้ไม่หลับ <c oughs> ไม่ได้เตรียมอะไรมาพูดกับโยมหรอกโยมใครมีคุณมากกว่าเราไอ้มากกว่ากันระหว่างพ่อกับแม่อตมาถามเด็กนะโยมลองถามผู้ใหญ่ดูอตมาถามสัมมเนรพ่อกับแม่ใครสำคัญกับกัน เอาตอนไหนหลวงพี่เออวะเอาตอนไหนวะเราก็คิดในใจโอ้มันออกใหม่ไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เออทำไมต้องถามว่าตอนไหนด้วยอ่ะ <laughs> ก็ถ้าตอนตอนสอนการบ้านเน่ยแม่ใจดีกว่านะทำไมอ่ะก็พ่อพอทำไม่ได้ก็ตีเอาตีเอาแม่มาห้ามเหรอเอาพ่อดีตอนไหนขอตังค์ไงขอตังพ่อง่ายกว่ขอตังค์แม่อีก ขอตังพ่อพ่อแถมให้ด้วยแต่ขอตังแม่แม่แมบน่นแถมหักไปอีกใช่ไหมยมเป็นแม่ยมเป็นอย่างนั้นไหมคุณของพ่อแม่อัตมาว่าเท่ากันนะอาจจะมากกว่าน้อยกว่าก็ขี่กันไม่เท่าไหร่หรอกยมห้าสิบห้าสิบนะใช่ไหมถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เรามีไม่ครบนี่หรอกถูกไหมรูปร่างหน้าตาท่าทางกิริยาต่าง,างๆเราได้าจากพ่อแม่เรามา เพราะนั้นพอเรากราบปุ๊บเราก็เหมือนพาพ่อแม่มาวัดด้วยใช่ไหมโยมมงคนพ่อแม่ไม่อยู่ในภพภูมินี้แล้วไปอยู่ในภพภูมิอื่นเวลาโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็เท่ากับโยมเอาเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านมาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยหรือไม่ใช่จะเถียงไหมถ้าเถียงจะให้มาตัวมาเทศแข่งกันมันอย่างนี้พอมันอย่างนี้เสร็จเราก็กราบลงได้กราบครั้งที่ห้ากราบใครโยม ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณต่อเราที่เขาสอนครูบาอาจารย์นั้นไม่ใช่อยู่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ยังอยู่ทั่วไปแม้แต่ในลานธรรมก็มีครูบาอาจารย์ทุกคนเป็นครูให้กันและกันโยมก็เป็นครูของอาตมาเพื่อสหธรรมิกที่นั่งกัลยาณมิกกัลยาณธรรมนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นคุณครูของพวกโยมเพราะอะไรใครทําให้เราโกรธ เขาก็เป็นครูเพราะถ้าเขาไม่ทำให้เราโกรธเราจะรู้ว่าความโกรธนั้นมันไม่ดีเราจะมีวิธีแก้ความโกรธไหมเพราะนั้นคนที่มาทำให้เราโกรธก็เป็นครูของเราไหมเป็นแม่โยมแต่ขอตบก่อนได้ไหมครับพระอาจารย์มันเครียดคนที่เข้ามาโกงเราคนที่เขาทำให้เรานั้นเจ็บช้ำน้ำใจนั่นก็เป็นครูของเราเราคิดอย่างนี้ทุกคนก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกันได้ใช่ไหม แค้นไปมันก็ได้เท่านั้นนะโยมชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าก็ตาไปอีกแต่ถ้าเอาโหสิกรรมแล้วชาตินี้ชาติเดียวชาติหนา้าไม่เกิดมาอีกพอเราก่าวผ้าทีกร่าบแบบสติปัฏฐานสี่กร่าบแบบรู้สติรู้เวทนาอยู่ตลอดเวลาเราจะเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงเพราะเรารู้รู้ว่านี่คือสิ่งที่ศาสนาพุทธสอนให้เราเข้าใจ ปีที่แล้วทำกรรมดีหรือกรรมชั่วเยอะกว่ากันเราไม่รู้รู้แต่ว่าข้างหน้าต้องทำกรรมดีให้มากขึ้นใช่ไหมโยมโยมมีต้นต้นทุนมาดีแล้วโยมต้องหากำไรจากต้นทุนที่โยมได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ อาการคบสาสิบสองพบพระพุทธศาสนามีโอกาสเข้าวัดมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เป็นต้นทุนที่เราได้มาจากอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนสุขติเป็นที่ไปหรือไม่นั้นอยู่ที่เราโยมนั่งตรงนี้หลับตานิ่ง,งจิตมันแสบสายไปทางอื่นเป็นอกุศลมันก็ไม่ได้เป็นสุขติไปมันจะเป็นทุกขติไปแต่ถ้ายมนั่งงละกะก แบบเมื่อกี้เนี่ยแล้วจิตมันผ่องใสจิตมันเอิบอิ่มด้วยบุญสุขติเป็นที่ไปใช่ไหมกริยาหน้าตาท่าถางมันไม่ได้บอกที่ไปของเราแต่มันบอกที่มาของเราหาวปิดปากก็ได้เนาะดื <c oughs> <c oughs> ่มน้ำได้ไหมโยมเดี๋ยวมันจะหายร้อนขอโทษนะครับ ายร้อนจริงๆด้วยอากาศเริ่มหนาวแล้วเมื่อคืนใครมาบ้างมาอยู่ไหมฟังอาจารย์ติเล็กเทศไหมตอนท้ายท่านท่านบอกพุทธองค์ทรงอวยพรสีวัคจำได้ไหมอัตมาก็นั่งฟังเหมือนกันฟังที่กุตินะฝนมันตกโยมกลัวเปียกจีวรไม่แห้ง โยมเปียกไปเป็นไรแต่ผ้าเปียกแย่นะใช่ไหมโยมเปียกหรือผ้าเปียกดีกว่ากันไม่รู้เจ้าค่ะผ้าอย่าเปียกแล้วกันเจอกันตรงกลางถ้าอาจารย์ตีท่านพูดบาลีจำได้ไหมใครไม่รู้จักอาจารย์ตีเล็กบ้างเออท่านให้กรรมาฐานเมื่อวานไงบนเนคขมะใช่ไหม หลังจากที่เราหนีฝนกันขึ้นไปเรียบร้อยแล้วหรือใครคิดโกงเมื่อวานนี้ไม่ขึ้นไปฟังหรือว่าขึ้นไปแล้วไม่มีที่นั่งอ่ะท่านพูดว่าอโลคยาปรมาลาภาจำได้ไหมสันตุถีปรลมังทนังวิสาสาปรมาญาตินิพพานังปรมังสุขขังจำได้ไหมจำได้ไหม หน้าเหมือนไม่ได้ฟังเล่าถึงเมืองกุสาวรีที่พระองค์ทรงเสด็จไปปร,รินิพานที่กุสินาราจำได้ไหมทำไมแตามาจำได้คนเดียวอโอยมก็จำได้ใช่ไหมอ,อ๋อไม่ได้นั่งสับใช่ไหมโอเคได้ได้ไดเป็นสิ่งที่เรามาพูดกันตรงนี้ก็ได้ อรคยาปารามาลาพาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจริงไหมโยมโรคทางกายไม่เท่าไหร่โรคทางใจนี่น่ากลัวเนาะใช่ไหมอันนี้ข้ามไปทุกคนเข้าใจเพราะอะไรโยมไปเข้าคิวโรงพยาบาลปฏิบัติธรรมยิ่งกว่าอยู่วัดสังฆทานอีกใช่ไหมวัดสังฆทานวันคืนผ่านไปเร็วมาก แต่ไปรอคิวโรงพยาบาลยิ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐอัตมามีประสบการณ์ไปยื่นบัตรหกโมงโยหมหกโมงเช้าสิริราชเนี่ยอาจจะเข้าลึกๆ10สิบโมงนิมนต์ท่านมานั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงไปฉันเพลตองดูน,นะคะแล้วก็รอเรียกชื่อสิบโมงนิมนต์มาฉันเพลนะเจ้าค่ะบ่ายโมงเข้ามานั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะลงตรวจอีกรอบหนึ่งห้าโมงยังไม่ได้ยาเลยโยมห้าโมงเย็นนะ ท่านมีสิทธิ์อะไรคะเอ่ออะไรโยมอ๋อสิทธิ์รักษาพยาบาลนะคะห้าโมงเย็นโยมโอ้โหตั้งแต่เช้ามาท่านมีสิทธิ์อะไรคะเด็กว่าจะชกอาตมาแล้วยมพยาบาลก็ดูดุเอ่อไม่รู้สิโยมเอา้าแล้วใครจะจ่ายตังค์ให้ท่าน เท่าไรยอมพันกระบาทเองท่านมีไหมมีอยอมจบไปพนังเก้าใช้สิทธิ์สามสิบบาทเหมือนเดิมดีกว่าเนาะพอกันเลยยมไม่ได้นินทาโรงพยาบาลนะไปแต่เช้าเหมือนกันนั่งรถบิทบาทตีห้าครึง่งลงหน้าโรงพยาบาลยื่นบัตรเสร็จนิมนต์ท่านนั่งรอตรงนี้นะคะของพระพิสูจน์นั่งรอตรงนี้เจ้าค่ะ เราก็นั่งกำหนดไปเรื่อยๆหลับตาเห็นไหมพาสสำรวมใช่ไหมโยมออกไปตอนน้าโยมออก็สำรวมพุทลมเข้าโทลมออกจ๊อกจอกพระน้าเช้ายังไม่ได้ฉันลืมตาขึ้นมาโอ้โหเทวดารู้ข่าวเอาแป๊ปซี่มาถวายพยาบาลไม่ถวายหรอกโยมก็เดินผ่านมาผ่านไปคงจะซื้อแล้วก็ไม่มีคนเอาเราก็คิดกินเข้าไปมันจะกัดกระเพาะไหม นึกขึ้นได้ก็ดูดหมดกระป๋องไปแล้ววางเจริญสาธุนโยมอ,อนนโมทนาท่านฉันอะไรตอนเช้าไหมครับอ๋อไม่เป็ไรโยมามาตมาฉันเมื่อเดียวออกครับแต่ปากแข็งหิวเหมือนกันนะสิบโมงครึ่งหมอลงตรวจอก็รอ,อเหมือนเดิมโยมสิบเอ็ดโมงครึ่งนี้มนฉันเพลท่านฉันเพลหรือยังคะโถโยมก็นั่งตั้งแต่เช้าว่าฉันเพลหรือยังโยมก็เดินมาถามเนาะ แ่คงจะไม่เห็นเราแต่มันก็ดีอย่างมันเห็นธรรมะโยมคนไปโรงพยาบาลเขาไปได้วยความสุขใช่ไหมว่าเขาจะหายจากโรคใช่ไหมแต่พอไปคไปฟังคำวิน,นิจฉัยของหมอเขาก็มีความสุขที่ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบใช่ไหมโอ้คุณเป็นโรคเรล่งระยะสุดท้ายคุณเป็นเบาหวานเดี๋ยวทำใบนัดตัดขา โอ้ทำไมเพิ่งมาป่านี้แผลมันเน่าซะขนาดนั้นจะติดเชื้อแล้วนะเสร็จแล้วหมอก็ถามว่าเป็นอะไรมาเข้าไปตรวจทันเที่ยงครึง่งหมอเรียกเข้าไปหมอขึ้นมาก่อนเป็นอะไรมาเราก็ตอบพาซื้ไอ,มอ,อไ,มไม่รู้เหมือนกันโยมอ้าวท่านเป็นอะไรมาไม่รู้เหมือนกันโยมจะพูดตอบว่ามันเจ็บตรงๆเขาเขาก็อ้าวก่อนไง ไม่รู้เหมือนกันโยมมันอ้าวแล้วท่านไม่รู้ว่าท่านไปอะไรมาเราคิดในใจถ้ากูรู้กูไม่มากู <c oughs> ไปซื้อยากินแล้วปั่นนี้มันเจ็บตรงนี้โยมเจ็บแถวแถวนี้ท่านก็เอามือคำ้คำคำ้คำค้ำค้ำรูปรูปเอาที่วัดหัวใจวัดด้วยเอามือค้ำด้วยหมอผู้ชายนะโยมไม่ใช่หมอผู้หญิงจะตกใจคือนตึกโรคกระเพาะถ้าโรคกระเพาะมันปวดเป็นเวลา,าปวดเป็นเวลาโรคกระเพาะท่านท่าน ท่านฉันอาหารรสจัดไหมก็เขาจัดมาให้เท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นท่านฉันเค็มไหมไม่เค็มนะโยมน้ําปลาไม่ได้ใส่คิดในใจนะคิดในใจนะแต่ว่าไม่ไม่ก็ไม่ท่านต้องฉันอาหารได้ครบสามเวลาคิดในใจไม่รู้ไงว่ากูเป็นเพราะด่ยานี้ใจยาหลังอาหารด้วยนะใจยาก่อนอาหารด้วยนะเราคิดในใจนะเข้าข้างตัวเอง พระธรรมวินัยบอกว่าภาพพิสุอาพาธนั้นฉันกี่มือก็ได้สุดท้ายโยมก็ได้ยาเคลือบกระเพาะมากับยายาลดกดหายไม่โยมหายไปจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปอีกเลยนี่ยังไม่เ,เล่าเรื่องโรงพยาบาลส่งนะโหน่ากลกัวกว่านี้อีกโยมหมอดุยิ่งกว่าน,นี้อีก ลงมาศโรงพยาบาลดุกับหมอหมอใจดีทุกคนแต่พระนั่งเก้านี่นินทาได้ไหมใจดีทุกคนเลยโยมยิ้มแย้มแจ่มจใสเพราะว่าใช้สิทธิ์ที่นั่นอยู่เดี๋ยวออกอากาศไปก็จะหาว่าฟ้องร้องเอาเพราะนั้นไปหาหมอเราไปดูธรรมะอโรคยาปามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆพอมีโรคเสร็จตังก็หายไปจากบัญชีใช่ไหม โยมที่เผาไปเมื่อี่ที่แล้วรักษาไปสิบกว่าล้านโยมเฉพาะเขาเป็นมะเร็งกระดูกเป็นคนท่าสารานะครดรรรมราชรักษาหลายปีแลกระดูกพลุนไปหมดเสียหายไปหมดไปซื้อกระดูกเทียมจากเยอรมันเหล็กท่อนละล้านบาทรักษาไปเรื่อยแต่เขาก็ได้ธรรมะจากการรักษา ข้อที่สองที่พระจย์ตีพูดคือสันตุทีปรมังทนังความสันโดษเป็นลาบอันประเสริฐรู้จักสันโดษไหมโยมถ้าไม่มไมรู้จักกลับไปอ่านเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงไหมเขาเก็บกล้องแล้วเหรอู้จักเศรษฐกิจพอเพียงไหมโยมพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้า พระเจ้าภูมิพ,พลอลยเดชราชการที่9ท่านบอกตั้งแต่ปี2540เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคําว่าพอก็คือคําพระสันโดษแต่สันโดษของโยมกับสันโดษข,ของพระไม่เหมือนกันนะอย่าเอามารวมกันนะพราะพระนั้นตามมีตามได้แต่โยมนั้นต้องแสวงหาให้พอสมควรกับฐานะของตัวเองถูกต้องไหมครับถูกต้องไหม คำว่าสันโดษก็คือพอพอดีพอใจแล้วก็พอเพียงโยมนึกซิปีที่แล้วนั้นโยมมีความสันโดษไหมมีไหม,มเปิดรัศาดาช้อปปี้เมื่อไหร่ก็ช้อปเมื่อน,นั้นเลยสิบสองสิบสองสิบเอ็ดสิบเอดสิบสิบมาทุกทีเลยแต่มาก็เปิดเหมือนกันโยมแฟดอะไรก็ทำเด็กมันสอนน่ะเด็กมันสอน พระก็เชื่อง่ายแต่ด้วยกิเลสก็หนาเปิดเปิดเฮ้ยลดสีปร์เซนโอ้ยสิบสองสิบสองลดห้าเปอร์เซพอไหมโยมมันไม่เหมาะกับสมณะสาลูกใช่ไหมจะไปสั่งหมวกมาใส่สั่งหวีมาก็แต่ยังไงอยู่หรือไอ้ที่หนีบอะไรที่ผู้หญิงก็ซื้อโยมซื้อใช่ไหมที่มันเช้าๆต้องมาหนีบกันทุกวันทุกวันไม่ใช่ละโยมแต่มาบิณธบาตเห็นโยมที่เขาตลาดเนี่ย แม่เขาก็ใส่บาตรแทนที่จะมาช่วยแม่ใส่บาตรลูกสาวไปเรียนก็หนีไปนั่นนีอยู่นั่นนีะหนีหนียืดยืดแม่ก็ใส่บาตรอาตมาก็เหลือบตาลงต่ำแต่ว่าอีกข้างมันเด้มาเจอแกกําลังหนีอยู่อย่างนี้พูดเรื่องอะไรเมื่อกี้ลืมคําว่าพอของโยมก็คือพอกบฐานะของเราพอสมควร เคยอ่านคาของท่านดาลลัยลามะท่านบอกว่าโยมน่าจะเคยอ่านหลายๆคนเราหาทรัพย์มาเพื่อรักษาตัวเองในบ้านปลายของชีวิตเคยฟังไหมครับเราทํางานก็โกก,กทำโอทีทำล่วงเวลารับงานสามจ็อบสี่จ็อบเพื่อจะหาเงินให้เยอะๆแล้วก็มาเป็นค่ารักษาพยาบาลเคยฟังใช่ไหมท่านดาลลัยลามะท่านบอกว่าแปลกนะคนเรา หาเงินมาเพื่อรักษาธาตุขันสังขารแต่แทนที่จะรักษาธาตุขันเพื่อให้หาเงินได้ไปเรื่อยๆเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยบางคนอัตมาไปอ่าน,นหลายลาคนมาออกรายการก็มีทํางานมาทั้งชีวิตเป็นผู้หญิงสุดท้ายเป็นมะเร็งวางแผนอย่างดีเป็นเจ้านายเจ้าของบริษัทรักษาตัวเองหายจากมะเร็งแล้วไม่เข็ด พอหายจากมะเร็งก็ไปทำงานเหมือนเดิมอีกมะเร็งก็กลับมาอีกมะเร็งเกิดจากความเครียดเกิดจากการพักผ่อนน้อยเกิดจากการไม่ให้เวลากับตัวเองโยมอยู่ตรงนี้โชคดีที่ให้เวลากับตัวเองใช่ไหมถ้าโยมเวลาตอนนี้ไปเที่ยวไปทำอย่างอื่นเราก็ไม่โชคดีขนาดนี้จนครั้งที่สามเขาหายจากมะเร็ง เขาถึงได้รู้ว่าทรัพย์สินเงินทองที่เขาหาได้มานั้นมันหายไปเกือบครึ่งเพราะเขาไม่รู้จักคำว่าพอเขามาค้นพบว่าทรัพย์สินที่เขามีอยู่ในปัจจุบันนั้นพอกับการใช้ใช้ชีวิตของเขาไปจนตลอดชีวิตตอนนั้นเขาอายุแค่44เองนะโยมมีเงินเกือบ100ล้านแล้วแต่ใช้รักษาตัวเองไปเกือบ200ล้านแล้วออก,การายการให้ออกรายการอะไรสักอยาก่างแตรมา ไปเปิดดูพอดีรายการเปิดสเปกตีฟหรือไงเนี่ยต้องไปหาดูเขาค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากตัวเลขในบัญชีแต่เกิดจากการมีคนรอบรอบข้างตอนที่เขาป่วยคนที่เป็นทุกข์คือพ่อแม่ของเขาคนที่เดือดร้อนก็คือพ่อแม่ของเขาใช่ไหมสมัยเราเป็นใบรุ่น เรารักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่เพราะเราคิดว่าเขาคือเพื่อนที่จะอยู่กับเราไปจนวันตายแต่พอเราเจ็บไข้ได้ป่วยใครที่เฝ้าไข้เราพ่อแม่ใช่ไหมโยมเองก็เป็นพ่อแม่หลายคนรักลูกมากกว่าตัวเองบางครั้งพ่อแม่กินข้าวเปล่าให้ลูกกินกับข้าวสุดท้ายสุดท้ายลูกก็ไม่ได้กลับมาเลี้ยงเราก็มีเหมือนกัน เขาเลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรู้จักคำว่าพอดีนั่นเองพอดีในสิ่งที่ตัวเองทำได้ทุกวันนี้คนที่ขายยาบ้าขายยาเสพติดเพราะเขาไม่รู้จักคำว่าพอดีส่วนใหญ่เอาเงินมาเที่ยวไปวันๆเขาขาดเขาขาดพาดีๆอย่างนี้มาสอนมุกนี้ใช่ไ,ไหม ได,ได้นะถ้าเขามีพาระดีๆอย่างนี้มาฟังธรรมอาจารย์มีพูดทุกวันเนี่ยเขาจะคิดได้เขาไม่ไปขายยาหรอกเพราะเขาติด <c oughs> ไม่พูดต่อเดี๋ยวตลกเกินเพราะนั้นถ้าเรารู้จักสันโดษถ้าเรารู้จักความพอความพอดีความสะดวกนั่นคือทรัพย์ที่ดีที่สุดที่จะติดตัวเราความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง วิสาสะประมังยาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งอาตมาถามคำหนึง่งโยมในที่นี้ใครมาปฏิบัติธรรมแล้วมาเจอกันที่ลานธรรมจนสุดท้ายเป็นกัลยาณมิตรกันบ้างมาพระไหนพระไหนก็เจอกันตลอดไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนมาเจอกันที่ลานธรรมมันคุ้นเคยกัน พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านพูดว่าถ้าถ้าเป็นญาติเป็นเชื้อไม่รู้จักเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าแต่ถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อถ้ารู้จักเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออัตมาเคยได้ยินไหมโยมคนที่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีนิสใจต่อบุคคลอื่นคุ้นเคยกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันจนสุดท้ายคนพวกนี้แหละจะเป็นญาติกัน ศาส,สนาพุทธแบ่งญาติเป็นสองประเภทอย่างแรกคือญาติสายโลหิตต้องอธิบายไหมญาติสายโลหิตไม่ต้องนะสายโลหิตจบไปแล้วนี่เนาะไม่ต้องอธิบายอันที่สองคือญาติติธรรมรู้จักญาติติธรรมใช่ไหมโยมนั่งหันไปมองหน้ากันนี่แหละญาติติธรรมนะโยมเป็นบุเพสันิวาสที่ทำให้เรามาพบกันเพราะบุปกรรม มันมาร่วมกันใช่ไหมญาติธรรมรู้จักกันทางธรรมในใคลสมัยขั้นพุทธกาลก็มีเหมือนกันญาติธรรมที่รู้จักกันนางขุชุดตากับพระนางสามาวดีนางขุชุดตาเป็นยิงหลังค่อมเป็นคนใช้โยมพระนางสามาวดีเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนของคุงโกสัมพียอยู่นางขุชุดตาเป็นคนใช้ ขี้โกงด้วยไหนใครขี้โกงบ้างมีหน้าที่ซื้อดอกไม้ไปประดับพระราชวังวันหนึ่งได้ค่าดอกไม้แปดกระหาปณะนะแต่ซื้อมาแค่สี่กระหาปณะซื้อมาทุกวันพระนางสมมาวดีก็ไม่รู้ว่าเป็นชาววางอะเนาะ,นะก็ไม่รู้ว่าดอกไม้แปดกระหาปณะ,ะกับสี่กระหาปณะนะมันมากน้อยกักนเท่าไหร่ รู้แต่ว่ามันพอประดับในพระราชวังซื้อทุกวันทุกวันก็ได้เก็บเข้ากระปุกสี่กระหาปะนะซื้อแค่สี่กระหาปะนะได้มาแปดวันดีคืนดีฟ้าลิกิตให้บรรลุธรรมนางขูชุตาเป็นคนใช้หลังคอมด้วยนะอัปปลักษ์ในที่นี้ไม่มีนางขูชุตาอยู่เลยเพราะไม่มีใครอัปปลักษ์เลยใช่ไหมในใครคร่าตวเองหน้าตาอัปปลักษณ์หลังคอมบ้างไม่มีใช่ไหม หน้าตาดีหมดทุกคนเลยใช่ไหมวิ <Oui. S 1> ปรากฏว่าวันนั้นนายสุมลม,มาลาเป็นคนขายดอกไม้นิมนต์พระพุทธเจ้าและหมู่พิสุสง์มารับพัตตาหารที่บ้านนางขุชุตาก็ไปซื้อดอกไม้ตามปกตินายสุมลม,มาลาบอกนี่แน่นางขุชุตามาช่วยเรา จัดสำรับกับข้าวถวายพุทธเจ้าก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะจัดดอกไม้ให้ขอแค่ครึ่งชั่วโมงไม่นานหรอกนางขุชุดาก็อะเห็นคนเขายุ่งกันอ่ะเอา,าเอาก็เอาก็เลยช่วยจัดสำรับอาหารเก็บกองแล้ววะแย่ <c oughs> yeah, <c oughs> จังปรากฏว่านางขุชุดาก็เลยได้ถวายอาหารร่วมกับนายสมุนมาลาที่เป็นคนขายดอกไม้ ตารรมเนียมพอรับอาหารจากญาโยมเสร็จผู้ตรงก็ทรงกล่าวสัมโมชนียคถา,าก็คือแสดงธรรมนั่นเองพระองค์ทรงแสดงอนุบุพิคถา,ารู้จักไหมครับอนุบุพิคถา,านิ่งนิ่งเลยอนุบุพิคถา,ามีอยู่ห้าข้อทานศีลอน,นิสงส์สวยบุญบนสวรรค์โทษของการเสพกาม ประโยชน์ของการบวชเนคขมมะจะเป็นธรรมที่พระองค์ทรง,ทรงแสดงกับคนที่ยังไม่มีศรัทธายะสาก,กุลบุตรที่กล่าวว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเคยได้ยินไหมครับก็ไม่เคยอีกแย่ yeah, แล้วพัดลมเปิดไว้ต้องปิดซะละยะสาก,กุลบุตรเคยได้ยินไม่เคยได้ยินเหรอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ พุทดงก็ทรงตัดต่อว่าที่นี่ไม่ไวุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอททาเสียงในฟิล์มขนาดนี้แล้วโยมยังไม่เคยได้ยินอีกอนุภูิพิคฐานั้นเป็นเป็นพระสูตรที่พระองค์จะทรงแสดงกับคนที่ยังไม่เคยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อเขารู้อนิสงส์ของการให้ทานอันิสงส์งการรักษาสินรวมทั้งวิธีด้วยและก็สิ่งที่จะได้รับในสวรรค์สมบัติ โทษของการเสพกามกามมาคุณห้ารู้จักไหมแย่ yeah, แล้วสอบนักธรรมกันไหมไม่ไม่ทันละนั่งสมาธิเดี๋ยวรู้เองโยมกามมาคุณห้าและประโยชน์ของการออกบวชเนคขมะรู้จักไหมรู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้ก็ไปลาสินเลยนะโยมบวชนี่บวชอะไรอยู่เนคขมะนะถือพรหมจันยร์ พอแสดงเสร็จใจิตใจคนฟังก็จะน้อมเข้ามาแล้วน้อมมาแล้วแล้วพระองค์จะทรงแสดงอริยสัจสีรู้จักไหมอริยสัจสีทุก์สมุทยัยนิโรธมรรคอโอเคยังถือว่าผ่านถ้าไม่รู้อริยสัจสี่ยมมีปัญหาชีวิตแน่แนๆแล้วแหละสวดธรรมจักพอนางขุชุตตาได้ฟัง อนุบุพิกถาเสร็จปุ๊บจิตก็น้อมลงมาเลยน้อมลงมาเริ่มมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจสีต่อไปอีกนางก็บรรุโสดาบันเลยพอบรรุโสดาบันปุ๊บนางรู้เลยว่าตลอดปีที่ผ่านมานั้นนางเป็นคนไม่ดีเพราะอะไรโยมโกงเงินตั้งวันละสีกหาปณะนะนางก็ เลยบอกนายสุมลมาลาว่าลุงวันนี้จัดเลยแปดกระหาปณะนะดอกไม้ลุงก็ทุกวันซื้อสี่นี่ก็วันนี้จะซื้อแปดเป็นสวดาบันแล้วนี่บาปไม่ทำแล้วใช่ไหมคนทำบาปยังไม่ใช่เข้าสู่เส้นทางของพระอริยะเจ้าเป็นปุถุชนอยู่จอให้ได้ฌานมีฤทธิ์ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่พอขึ้นสดาบันปุ๊บสู่ในเส้นทางแล้ว นางก็หอบดอกไม้แปะกระหาพนาไปในพระราชวังไปประดับในวังนางพระนางสมมาวดีก็ถามว่าอา้าวนี่ขูชุดตาวันนี้ดอกไม้ลดราคาเหรอซื้อซื้อมาทุกวันมันไม่ได้ครึ่งนี่เลยอ่ะไม่ใช่พระเจ้าค่ะทุกวันหม่อมชั้นโกงโกรธไหมโยดวนโกงว่าทั้งปีโกรธไหมโกรธ แต่พระนางสามาวดีนั้นเปเอกัตทะทางด้านเอกัตทะทัดไม่ดีโยมเอกัตทะทางด้านเมตานางขุชุดามีเอกัตทะทางด้านแสดงธรรมปรากฏว่าพระนางสามาวดีนั้นโกรธเหมือนกันแต่ว่าสงสัยเธอโกงมาเป็นปีวันนี้ทำไมสำนึกได้ก็ถาม วันนี้หม่อมชันได้มีโอกาสถวายอาหารกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคืออะไรแล้วก็ได้ฟังธรรมฟังธรรมคืออะไรเอาอย่างนี้เดี๋ยวเธอจงแสดงธรรมที่เธอได้ฟังจากพระพุทธเจ้าให้เราสินางกุชุตาหญิงค่อมก็บอกว่าได้พระยาค่ะแต่ว่า ขอหม่อมชั้นไปอาบน้ําเปลี่ยนเครื่องแต่งกายก่อนเพราะธรรมของพระพุทธองค์นั้นต้องสะอาดทั้งกายวาจาและใจนางก็ไปอาบน้ําแล้วก็มาแสดงธรรมพระนางสามาวรดีมีบาร,รมีเก่ามาก่อนเคยมีกรรมนะเผาพระปัจเจพุทธเจ้ามาแล้วนะแต่มีบุญชาตินี้จะเป็นชาติที่ได้เข้าถึงธรรมก็ไปตามคนใช้มาอีกห้ารคน ให้มาฟังนางโคชุตานางโคชุตาก็พูดอนุบุพิกถาทั้งห้าข้อแสดงอริยส,สัจสีตามที่ได้ฟังจากพระพุทธองค์มาปรากฏว่าพระนางสามาวดีซึ่งเป็นเจ้านายเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนรวมทั้งคนใช้บริวารอีกห0าร้อมารุธรรมขั้นโสดาบันหมดเลยโยม mm hmm. แค่ถ่ายทอดจากปาก เหมือนพระอัศชิรู้จักพระอัศชิไหมสแสดงธรรมกับโกลิตะอ,อุปติสสะขอภัยที่ว่าทำไรเกิดแต่เหตุทำนั้นย่อมดับไปด้วยการดับแห่งเหตุเคยฟังไหมรู้จักไหมพระสารีบุตรต้องรู้จักนะทำไมรู้จักอัตมาลงแล้วขนาดนี้แล้วเอาพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายหรือเบื้องขวา พระเสรีบุตรเอกอัครสาวกเบื้องขวาหรือเบื้องซ้ายใครว่าขวายกมือขวาใครว่าซ้ายยกมือซ้ายโยมท่องง่ายๆสอเสืออยู่ทางขวามอมม้าอยู่ทางซ้ายพระโมคคัลลาอยู่ซ้ายพระสารีบุตรอยู่ขวาพระสารีบุตรเปรียบเปือนมารดาผู้ให้กำเนิดพระโมคคัลลาเปรียบเหมือนแม่นมที่เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ เปรียบเทียบง,ง่ายๆพระสารบุตรจะเป็นอุปชาพระโมคคัลลาจะฟูมฟางจนเป็นพระอระหันต์ปรากฏว่าพอฟังธรรมเสร็จทุกคนบรรลุสดาบันนางขวชุตตาเลื่อนตำแหน่งจากคนใช้กลายเป็นอาจารย์ของมเหสีพระมเหสีพระนางสมาดีก้มลงกราบนางขูชุตตาให้เป็นอาจารย์เลยโยมเห็นไหม ศาส,สนาพุทธไม่ได้แบ่งชั้นวันะว่าใครเป็นใครต้องเป็นใครตลอดไปแต่เลื่อนลำดับตามภูมิอัดภูมิธรรมใช่ไหมอัตมามานั้นตรงนี้เพราะอะไรโยมรู้ไหมอัตมาถือสินเยอะกับโยมไงโยมมีศินอะไรขนุนศินห้าตรงนี้ศินแปดอัตมาเท่าไหร่สองร้ 7, ใช่ไหมสินมากกว่าไม่พอได้ฉันมากกว่าด้วยเพราะตักข้างหน้า ผู้นิยมคอยดูเหอะน้ำแกงทั้งนั้นแหละมากันเยอะนี่มาถือศีลกันหมดแล้วขยเอาอาหารมาใส่บาตรอะ่ะโอเคทีนี้พอฟังธรรมทุกวันทุกวันมีหน้าที่ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วมาถ่ายทอดให้พระนางสามามารีฟังเพราะนางเป็นมาเหสีนางเป็นราชินีนางออกไปฟังธรรมไม่ได้พระนางก็เลยใช้นางขุชุตานางขุชุตานั้น เป็นคนฉลาดเป็นผู้มีความเพียรรู้จักฝึกฝนตัวเองเหมือนโยมในที่นี้แหละเป็นคนฉลาดใช่ไหมยิม้มเป็นผู้มีความเพียรใช่ไหมยิม้ม <c oughs> เป็นผู้ฝึกฝนตนเองอยู่ใช่ไหมยิม้มใช่สิมันดีๆทั้งนั้นก็ยิ้มสิดูใจตัวเองไว้เฝ้าดูจิตตัวเองไว้อ,อถ้าบอกหน้าตาคิเลร่เด็ใครจะยิมม้มอะใช่ไหมหน้าขชุชูตานั้นฉลาดเพราะ เคยทําบุญมานางขุชุตาเกิดเป็นคนใช้เพราะไปใช้พระอารหันต์มานางขุชุตาหลังค่อมเพราะไปร้อเรียนพระอารหันต์มาในสมัยขั้นพุทธก,ก่อนพุทธการมีพระประเจกพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในวังนางขุชุตาก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวังแล้วก็รับใช้พระประเจกพุทธเจ้าเป็นประจำปรากฏพ,พระประเจกพุทธเจ้าพราะองค์นั้นเดินหลังคอมโยม นางก็ล้อเลียนด้วยความคึกขนองเสกกรรมตรงนั้นทำให้นางนั้นกลายเป็นหญิงหลังค่อมในชาติสุดท้ายเท่านั้นไม่พอนางเกิดเป็นลูกเศรษฐีเผอิญมีภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์มาโปรดที่บ้านนางกำลังหวีผมแต่งหน้าอยู่ปรากฏว,ว่าคนใช้ไปเตียมสารับกับข้าวถวายนางพิกษุณีอยู่ นางก็เลยใช้พิสุนีรูปนั้นให้หยิบตลับแป้งให้เอื้อมไม่ถึงปรากฏว่าพิสุนีรูปนั้นเป็นพระอาหารหันต์ก็รู้ว่าถ้าไม่หยิบให้นางจะมีความโกรธโกรธพระอาหารหันต์โกรธคนที่มีภูมิอัดภูมิธรรมสูงกว่าตัวเองจะต้องตกนรกเกิดความอาฆาตพยาบาทแต่ถ้าหยิบให้ ก็จะมีเศษกรรมพิสูนีก็เลยเลือกที่จะหยิบให้ให้เป็นกรรมเบาไปไม่อยากให้เป็นกรรมหนักนางรับตลับแป้งมาปุ๊บนางก็เลยมาเกิดเป็นคนใช้แต่บุญก็ยังมีอยู่ในครั้นที่พุทธเจ้าพระปจเจพุทธเจ้านั้นเสด็จบินธบาตพระปัจเจนะเสด็จบินธบาตปรากฏว่าก็ใส่บาทสมัยก่อนเป็นบาทเหล็กก็ใส่ อาหารร้อนลงมาบาทก็รอ้อนพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เดินบินทบาทบาทก็ลวกนางก็ถอดกําไร8ชั้นสมัยก่อนเคยเห็นผู้หญิงอินเดียใช่ไหมโยมจะใส่กําไรเยอะๆเลยกําไรมุก8ชั้นถวายพระปัจเจกพจุทธเจ้าเพื่อที่จะเอาไปรองบาทไม่ให้มันร้อนการแก้ไขปัญหาตรงนั้นการถวายของมีค่า ด้วยใช้ปัญญาเล็งเห็นทุกคนเดินมาไม่เห็นว่าพระพระ,พ,ระ,พ,ระพุทธเจ้านั้นร้อนเลยนางก็เลยกลายเป็นผู้มีสติปัญญาดีเห็นไหมเห็นไหมแล้วนางก็ในชาติสุดท้ายฟังธรรมแล้วรู้ว่าตัวเองผิดก็แก้ไขแล้วก็ยอมรับความจริงใช่ไหมใช่ไหมโยมโยมทำผิดโยมกล้ายอ,ยอมรับความจริงไหม ถ้ากล้ายอนไปตอนต้นเทยตมาเทศใครผายลมข้ามปีก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมเ <c oughs> ขาเก็บกล้องหรือยังเนาะยังไม่เก็บ <c oughs> แย่แล้วเ <c oughs> พราะนั้นอีกสิบนาทีจะหมดเวลาพระนางสามมาวดีก็เหมือนกันนางก็มีเศษกรรมต้องถูกเผาตายทั้งเป็นโยมเพราะว่าตอนที่ตัวเองนั้นไปเกิดในขั้นมีพระประเจกพุทธเจ้าก็เหมือนกันแพระอ,องค์เลยนะ แต่งเป็นเจ้าหญิงก็ไปส่งน้ำไปส่งน้ำส่งน้าแล้วมันหนาวก็ก่อไฟในพงหญ้ามีพระปัจเจุุธเจ้าพวกหนึ่งกําลังเข้านิโรธเข้าสมาบัติอยู่นั่งสมาธิปรากฏว่านางก็จุดไฟเผาพงหญ้าเพราะมันหนาวหนาวพอเผาไปมันหายหนาว พอเผาไม้เสร็จก็เห็นว่าอ้าวในกองฟางนั้นมีพระปัจเจพุทธเจ้านั่งสมาธิตัวตรงอยู่แทนที่พระนางนั้นจะดับไฟกลับให้บริวารทั้งห้ารอที่ไปอาบน้ำด้วยกันเอาฟางมาสุมเพื่อจะทำลายหลักฐานใช่ไหมทำลายหลักฐานไปเผาพระปัจเจพุทธเจ้า เพิ่มไปอีกโยมกรรมตรงนั้นแหละทำให้นางนั้นต้องถูกเผาจนตายในชาติสุดท้ายเหมือนกันที่มาเกิดเป็นพระนางสามาวดีพระเจ้าอุเทนซึ่งเป็นพระสวามีพอมีพระนางสามาวดีเป็นพระไมศีเอกก็ไปรับเจ้าหญิงจากกรุงอุเชนีเป็นภรรยาโทแล้วก็ไปได้กับนาง จำเชื่อไม่ได้อีกแล้วสัญญามันไม่เที่ยงจริงๆนางเอาแล้วเขาหน้าได้ไหม <c oughs> ปีหน้าปีหน้าได้ฟังได้ไหมมาอีกอีกห้านาทีเล่าไม่ทันแล้วมาเป็นภรรยานางคนนี้ก็อเอิญว่าชื่ออะไรวะขอญาต์เปิดโทรศัพท์ได้ไหมโย,ยมไม่เอาหรอกเสียฟอร์มหมีหมด นางนางคนงคนี้โยมคนนี้โยมคนนี้อย่าเรียกนางเลยมันน่าเกียดเ <c ười> คยอาฆ่ากับพระพุทธเจ้าไว้เพราะพ่อแม่นั้นตอนนั้นนางเป็นหญิงงามมากอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งแล้วพ่อแม่ก็หาลูกเขยให้ทัดเทียมกับฐานะต,ตัวเองพ่อเป็นพราหมณ์แม่เป็นพราหมณ์มีชื่อเสียงในเมืองพ่อก็ไปเจอพระพุทธเจ้าเดินมาเห็นลักษณะมหาบุรุษ ก็เลยบอกว่าเนี่ยจะขอให้ลูกสาวแต่งงานได้ไหมผู้ตรงก็ทรงนิ่งแล้วก็ทิ้งรอยเท้าไว้แม่ของนางซึ่งเป็นพรามณ์เหมือนกันเดินมาเห็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็บอกว่ารอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของผู้ออกจากกามแล้วคนโกรธค,คนที่มีความโกรธส้นเท้าจะหนักคนที่มีความโลภ ปายเท้าจะจิกคนที่มีลาคะเยอะตรงกลางจะยกสูงขึ้นโยมสังเกตตัวเองนะเฮ้ยไม่ใช่ให้บองเท้าโยมสังเกตรอ,รอยเท้าโยมรอยเท้าคนขี้โกรธส้นเท้าจะลึกคนขี้โลภปลายเท้าจะจิกไปดูเท้าเพื่อนอีกเนาะคนเราไม่ดูเท้าตัวเอง คนที่มีราคะเยอะตรงกลางจะโบเนืกออกไหมนึกไม่ออกไปเดินแล้วค่อยดูนะปรากฏว่าพารรมไม่นีบอกนี่ไม่ใช่หรอนี่เราเท้าคนออกจากกามสามีบอกไม่ได้ต้องแต่งกับลูกสาวเราปรากฏว่าพอไปถึงเจอพระเจ้าเ็าบอกว่าจะยกลูกสาวคนนี้ให้ลูกสาวเราคือหญิงงามอับดับหนึ่งของเมืองเลยนะพทธองค์ก็สอบตอบตอบมา นี่แน่พราหมณ์ขัน้นที่เราสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมพธิยานตอนที่สู้กับพญามาพญามาให้ลูกสาวนางลาคะสามคนมาใช่ไหมใช่นี้รู้ใช่ไหมมาแล้วก็พระแม่ธรณีมาบีบมวยผมให้นางลาคะนางตันหานางนารดีไปสามนางนี้สวยสุดในสามโลกเลยนะเรายังไม่สนเลย ลูกสาวของเธอนั้นเปื้อนไปด้วยมูดและคูดถ้าเท้าของเรานั้นเปื้อนทุลีลูกสาวเธอเป็นที่เช็ดเท้าเรายังไม่คิดจะให้สัมผัสเลยเจ็บไมโยมเจ็บไหมสวยตรงไหนมีแต่ของเน่าของเปื่อยต่อให้เป็นที่เช็ดเท้าฉันก็ไม่เอาเท้าไปเช็ดหรอกโอ้โหโยม หญิงงามอันดับหนึ่งของเมืองผู้ทูงองสมบอกขนาดนั้นโกรธขนาดแบบไม่อยู่ร่มโลกแต่พราหมณ์พ่อแม่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเกิดเลื่อมใสขึ้นมาขอออกบวชสำเร็จเป็นอนาคามีเลยลูกสาวก็เลยไปอยู่กับอาโกรธพระพุทธเจ้าหาว่าตัวเองนั้นเป็นมูดคูดเป็นที่เช็ดเท้าที่ไม่อยากจะเหยียบ ทำให้พ่อแม่ทิ้งตัวเองไปอยู่กับอาอาก็เอาไปถวายเป็นมเหสีลำดับที่สามของพระเจ้าอุเทนพอรู้ว่าพระนางสามาวดีนั้นศรัทธาพระพุทธองค์ก็เลยพยายามกันแกล้งพระนางสามาวดีเข้าทำนองเมียน้อยเลื่อยขาเมหลวง สุดท้ายสุดท้ายก็จุดวางอุบายให้อานั้นเอาผ้าห่อน้ำมันไปพันเสาในปราสาทของพระนางสามาวดีแล้วก็ให้นางและบริวารเข้าไปอยู่ในปราสาทแล้วก็จุดไฟเผาพระนางสามาวดีนั้นตอนที่รู้ว่าตัวเองนั้นถูกขังในปราสาทแล้วก็ถูกสุมไฟนางได้บอกกับบริวารทั้งห้าร้อยว่าเราอย่าไปโกรธเขา เขามาช่วยเราสร้างบารามีขอให้เราเจริญจิตเมตตาภาวนาเมตตาไปเรื่อยๆอย่าได้โกรธปรากฏว,ว่าทุกคนตายหมดแต่ไปเกิดบนสวรรค์เลยชั้นสุทธาวาสไปเพราะทุกคนสำเร็จชั้นอนาคามีทุกคนเลยนะที่ตายในนั้นแล้วก็สามารถระลึกได้ถึงกรรมเก่า ของตัวเองเมตตาจนตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์โยมละ่ะเมตตาจนเลื่อนหมดตัวให้ยุงกัดแล้วจะไปเกิดในสวรรค์ไม่โยมเลือว่าเดี๋ยวจะไปเพิ่มแต่ไร้หอมอีกสักสองกล่องฉีดให้ยุงมันตายคาแขนไปเลยอัตมาเห็นโยมบังควฉีดใส่แขนยุงยังม,มาเกาะโยมเอามาอีกฉีดใส่ยุงมันเลยทีนี้คาแขนเลยโยมเอ้ย เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเจอกันปีหน้าเนาะหมดเวลาพอดีหูยคิดถึงจังเลย,ยไม่เจอกันอีกตั้งปีหนึ่งพรุ่งนี้ยังอยู่ไม่โยมอยู่ใช่ไหมส่วนบนข้ามปีใช่ไหมหรือว่าจะขอฟรีข้ามปีก็วัดใจกันดูมีครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านมาแสดงตามพรุ่งนี้เพราะนั้นห้ามกลับไปนอนเอาแรงไปนังขาด ให้นั่งสมาธิแล้วนะนี่รีแลก์แล้วนะใครลุกไปตอนนี้แช่งเลยนะกลับไปนอนไม่ได้นะแช่งเลยนะแช่งให้บรรลุธรรมหลังอัตมาดีไหมโยมโอ้ยดีเลยท่านโยมกลับไปนอนเลยแต่งั้นไม่ได้นะเดี๋ยวหลวงพ่อพ่อสามารถมานะนั่งสมาธิได้ไหมโยมหลับหลับ,ลบตื่นตื่นไปฟื้นในนิพพาน ขอบุญกุศลที่ญาโยามได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมจงเป็นพลาวะาปัจจัยเป็นนิสัยตามสงฆ์โยมทุกคนทุกท่านจงประสบต่อความสุขความเจริญสูงความปรารถนาทุกคนทุกท่านเถิด